พวกเรามาจากสมาชิกของสมาคมชาปนกิจกรุงเก่าและชาปนกิจกรุงเก่า2ค่ะสาเหตุที่พวกเรามาเนี่ยก็เพราะว่าทางสมาคมเนี่ยมีหนังสือแจ้งให้กับสมาชิกบางท่านใช้คำว่าบางท่านเพราะไม่ได้รับทุกคนว่าจะปิดกิจการชั่วคราวเพราะสถานการณ์โควิดแต่เผอิญเราไปเจอหนังสืออีกหนึ่งฉบับที่เขาส่งให้กับทางหน่วยงานที่ดูแลเขาอยู่เนี่ยว่าจะเลิกกิจการซึ่งมันค้านกันตรงนี้แล้วแจ้งไม่ตรงใช่ใช่แจ้งไม่ตรงแจ้งไม่ตรงแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือไม่มีบัญชีเรียนสื่อเขาแจ้งไม่มีบัญชีของทางสมาคมแต่เวลาให้พวกเราโอนเงินกันเนี่ยให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของลูกสาวเขาค่ะแล้วเขาเวลาให้เหตุผลกับทางหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็จะพูดประมาณที่ว่าสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ทำให้สมาชิกเนี่ยไม่ส่งเงินเกิดสภาพไม่คล่องอะไรประมาณนี้ไงแต่จริงๆแล้วทางสมาชิกเนี่ยส่งกันครบถึงเดือนปัจจุบันใช่ค่ะค่ะแล้วยังไงบ้างครับถ้าจะมีอะไรเปิดเผยเรื่องนี้บ้างค่ะถ้าจะมาขอร้องให้ทางนี้ช่วยอะค่ะเพราะว่าเดือดร้อนกันมากเลยส่งกันมาทุกคนทุกคนแล้วส่งล่วงหน้าหมดตลอดเลยไม่ได้ส่งช่วงหลังนะคะส่งล่วงหน้าไว้แต่พลักคนเสียชีวิตแล้วไม่ได้เงินสักคนเลยเนี่ยจ้าพนักสมาคมจ้าจ้าคุ้งเก่าค่ะมีสมาชิกจำนวนเท่าไหร่กี่คน857คนค่ะมันทำแบบสมาคมจ้ะ957คนเนี่ยเขาจะทำสองสมาคมคู่กันเพราะว่าสองสมาคมเนี่ยมันจะมีคนดำเนินการ1คนแต่เปิด2สมาคมแล้วอยู่ในสถานที่ตั้งเดียวกันค่ะตั้งที่ไหนอยู่ที่อำเภอเสนาค่ะเปิดมานานหรือยัง27ปีค่ะ27ปีอัตรายังไงอัตราการเก็บคือแต่ละคนเนี่ยเราบอกกันไม่ถูกเลยเพราะว่าบางคนจ่ายเป็นรายเดือนบางคน3เดือนจ่ายบางคนครึ่งปีจ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาจะจ่ายเนี่ยเขาจะเขียนเอกสารต่อ1คนเขาจะเขียนเอกสารลงในสมุดว่าครั้งต่อมาคุณจะมาวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรแล้วเอาเงินให้เท่าไหร่เขาจะพูดกันหมดเองอย่างสมาชิก1คนเนี่ยเดือนนึงมีรายจ่ายเท่าไหร่เดือนนึงประมาณ1เล่ม1เล่มต่อ1เล่มตอนเข้าอ่ะบอกปีละ 1,500นะฮะวันที่เข้าวันแรกบอกปีต่อมาหน้าอยู่ๆมาก็เป็นเดือนละ500พันนึงอะไรเนี้ยเนี่ยในยอดไหนมีค่ะเป็นตั้งกี่ปีเลยครับตั้งแต่พ.ศ.26แหละค่ะตั้งแต่26ค่ะเราก็ลงมาทุกเดือนไม่เคยขาดเดือนเท่าไหร่ไม่อ่ะปีละ1,500ตอนหลังก็เดือนละ1,500อะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยได้เงินปันผลหรือเงินไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีเงินตอบแทนที่ได้ก็คือเวลาเสียชีวิตเสียชีวิตเราเสียจ้าจ้าเล่มละ 50,000 บาทต่อ1เล่มได้เท่าไหร่เล่มละ 50,000 ค่ะเล่มละ 50,000 ถ้าได้เสียชีวิตจ้าเสียชีวิตแค่ 100,000 ค่ะ2เล่มเงี้ยได้ถ้าใครทํา2เล่มต่อ1คนเนี่ยก็ได้ 100,000 ไปค่ะแล้วเคยได้ไหมของพี่ป้าสมาชิกในครอบครัวเราเสียห้องไหมมีคุณแม่ตายเมื่อ64เสียชีวิตได้50,000ได้50,000จ้ะซึ่งจริงๆเราทำสองบัญชีอันนี้ของคุณลุงของคุณลุงที่ก็ไม่ไหวแล้วเคยได้จริงๆมา50,000จริงๆเคยได้จริงๆมาแล้ว50,000ค่ะของเราก็ได้แม่ต้องมีการจ่ายเงินตามเงินไขเสียชีวิตเมื่อปี63ประกันสองเล่มก็ได้วันนี้อันนี้ส่งก็ไม่ได้แล้วก็คุยอะไรก็ไม่ได้เขาปิดเขาปิดบริษัทเลยนะฮะที่หนังสือร้ายคุณของคนไหนที่ตายที่สำนักงานก็ยังว่าสมาคมก็ปิดแล้วปิดหมดใช่ฮะเนี่ยคนที่ตายค่ะคนที่ตายใหม่เลยไม่ได้เลยฮะเนี่ยอันนี้เขาด้วยจากสายที่เขาแจ้งปิดป้าเสื้อถือหน่อยปิดเมื่อไหร่ปิดไปเมื่อไหร่สิงหาปีที่แล้วใช่ค่ะแก้เขียนทำการสมาคมซึ่งตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะหยุดแค่ชั่วคราวแค่ชั่วคราวว่ามีปัญหาเรื่องโควิดแต่เขาบอกว่าเขาถอดป้ายออกเลยเขาถอดป้ายออกถอดป้ายแล้วระดับเงินหาตั้งแต่สิงหาปีนี้ติดใครไม่ได้เลยติดต่อใครไม่ได้ติดไม่ได้เลยเบอร์โทรให้ไว้ไม่ได้ติดต่อไม่ได้เลยที่ทำการก็ปิดหมดปิดหมดทุกอย่างค่ะอันนี้หมายเลข008เนี่ยเขาจะให้กับประชาชนว่าปิดกิจการชั่วคราวเพราะสถานการณ์โควิดแต่มันจะมีหมายเลขเอกสาร009อีก1ฉบับเรื่องเดียวกันแต่คนละประเด็นในเนื้อหาจะแจ้งกับหน่วยงานทางราชการว่าเลิกกิจการอันนั้นน้ำมาป่ะเรานะแต่ตอนนี้ตายหลายคนแล้วที่ไม่ได้ชำระกิจการเสียชีวิตไปแล้วนี่เสียแล้วกี่รายแล้วกี่ราย
มีคนที่เสียชีวิตแล้วกี่รายนะพี่สำอางค่ะตอนที่เราเม็ดนะเราได้มา8รายค่ะ8รายค่ะยังไม่ได้เลยแต่วันนั้นมีเพิ่มรายไม่เอาเลยนี่ค่ะ64น่าจะประมาณเงินปันผลก็ไม่ได้อะไรหมดไม่ได้เลยค่ะตอนนี้มีประมาณสัก10รายอะค่ะที่เสียชีวิตแล้วนะคะมันจะเยอะกว่านั้นแต่เราไม่มันเยอะกว่านั้นแต่ที่เรารู้เนี่ยเพราะว่าเราจับเสียชีวิตก่อนที่3นะหลังสิงหาแล้วเสียชีวิตค่ะมี2อย่างทั้งแล้วติดต่อเขาไม่ได้ก็เสียชีวิตติดต่อแล้วติดใช่ค่ะก่อนปิดก็เสียชีวิตแล้วยังจ่ายไม่ครบคือก่อนปิดเนี่ยก็จะมีบางคนที่ว่าได้ไปแล้ว 2-3 หมื่นอะไรเงี้ยน้อยจ่ายแบบส่วนนึงอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่มีใครติดต่อสมาคมนั้นได้เลยใช่ค่ะแล้วเราให้ทางหน่วยงานราชการชี้แจงว่าจะไม่มาเมื่อถูกถึงก็เขาติดต่อไม่ได้ไม่ได้เลยครับไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเราบ้านเขาก็ปิดหมดบ้านเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่อยู่เกษมสุวรรณค่ะเกษมสุวรรณอยุธยาอำเภอเสนาค่ะรู้จักบ้านพาไปได้บ้านก็ไม่อยู่ปิดหมดแล้วครอบครัวเขาไม่มีสาภรรยาคนตายย้ายบ้านไปหมดบ้านแต่คือคนไม่อยู่แต่มีแต่บ้านอยู่ญาติน้องใครอยู่เลยมันจะมีลูกสาวก็ลูกเขยเขาไม่ได้เขาไม่ยอมติดต่อเลยลูกสาวลูกเขยก็ไม่ติดต่อให้ไม่ติดต่ออะไรทั้งนั้นไปรับผิดชอบไม่บอกไม่บอกไม่รับผิดชอบค่ะโอ้ไปหลายท้องที่แล้วไม่มีผลงานถึงได้มาต้องมากองปราบวันนี้มากองปราบค่ะต้องการให้ตำรวจกองปราบช่วยค่ะช่วยค่ะช่วยทำอะไรครับจะแจ้งความจะพาผิดก็ช่วยตามให้เขามาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามตัวค่ะติดตามตัวเขามาชี้แจงและจะหน้าที่รับผิดชอบจ้ะเพราะว่าคนเสียชีวิตก็ไม่ได้ตังอะไรอย่างเงี้ยไงฮะเสียไปเมื่อไหร่นะญาติเดี๋ยววันที่เท่าไหร่ลูกเมื่อวันที่3 3เดือนนี้3มีนาคมตายปีได้เงินจากหน้าคนที่เสียชีวิตไม่ได้ในหลักสิงหาเพราะอะไรหลังสิงหาเนี่ย10กว่าคนยังไม่ได้เลยไม่ได้เงินชาปนกิจเลยไอ้สมาคมเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปีไหนปีพ.ศ. อะไร27ปีแล้วค่ะ27ปีแล้วค่ะ7ปี27 28ปีเป็นเหมือนสมาคมของบ้านในไม่ใช่ค่ะสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์อันนี้คือเขารับเนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านก็รับเป็นหมู่บ้านใช่ไหมคะแต่อันนี้นะในอำเภอเสนาก็รับอำเภอบางไทรก็รับทั้งหมดเลยทั้งไทยทั้งหมดนอกจากเล็กใช่ต่างจังหวัดยังเราไม่ได้อยู่วิทยาเนี่ยอยู่โคราชก็รับอยู่โคราชก็คือแม่สามีเราเป็นคนพักไห่เราอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็บอกว่ามีญาติที่นั่นไหมไม่ต้องอยู่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นี้ก็ได้ไงคะดูให้มานั่นได้มาเข้าได้ใช่ใช่ที่ส่งเดือนละ500ต่อ1เล่ม2เล่มก็คือเดือนละ1,000ใช่บางคนเขาก็นั่นบางคนเขาก็ส่งมากกว่านี้สองห้าคนยังเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ใช่ใช่เขาเข้าตั้งแต่ปี45กับปี4ให้ดูทุกคนเลยให้ดูเลยถ้าเราจ่ายมาแล้วเนี่ยไหนใน20กว่าปีแล้วค่ะถามว่าส่งไปถ้านับเป็นเงินก็มา200,000กว่าแล้วแต่ถ้าตายกันจะได้แค่แสนเดียวแต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรมันเหมือนเป็นเงินสะสมนั่นไปมันกลับโยกอันนี้กลับโยกกลับโยกนี่ครับเปิดแต่หน้ายังนี่เดือนละ500ของคุณป้าปีป้าปีพันห้าของคุณป้าตอนเข้าปีละ1,500นะคะตอนเข้าปีละ1,500ตอนหลังมาเก็บเป็นเดือนละ500หนูหน้าปกนะหน้าปกแต่ก่อนนี้ก็ไม่เคยมีของการปีที่เข้าก็มีบันทึกไว้ให้แต่เวลาคนตายน่ะเขาไม่ได้ชี้แจงกับเราเลยว่าเดือนนี้ตายกี่คนแล้วเวลาโอนตังค์เขาโอนผ่านบัญชี 50,000 ที่ญาติเสียชีวิตปีอ๋อมาเอาที่บริษัทเขาเลยค่ะคืออย่างนี้นะคะมารับเงินสดเลยมารับเป็นเช็คเวลาส่งเงินกับทางสมาคมมี2กรณีคือ1มาที่สมาคมข้อ2ค่ะข้อ2โอนเข้าบัญชีแต่ไม่ใช่บัญชีของสมาคมเป็นบัญชีส่วนตัวของยกของลูกสาวคนจัดทำค่ะเขาไม่แจ้งหรอกว่าตามกฎหมายนี่เป็นอะไรนี่เป็นแน่นี่ไปเตือนไปเตือนจะไปส่งข้อความติดหนังสือแจ้งติดคนใจเยอะ3 เดือน5 เดือนความสองเดือนละ500เอาตัวนายนั่นให้พี่ไปได้2 ปีหน้าติดสองเล่มพ่อกับแม่ป้าค้าขายอยู่ค้าขายที่เสนา
็อยากให้เขามาชี้แจงว่าจะเปิดหรือจะปิดยังไงก็ให้มันรู้ซึ่งไม่มีใครติดต่อได้เลยทั้งหมดเนี่ยก้าวทั้งหมดตั้งแต่สิงหาปีสิงหาต้นเดือนยังเก็บตังค์แล้วสิงหาปลายเดือนบอกปิดกิจการค่ะก็คือของเขาบอกปิดกิจการไปใช่มั้ยครับเขาบอกว่าปิดกันเองเกี่ยวกับโควิดชั่วคราวชั่วคราวติดกับโควิดปิดชั่วคราวแก้ปิดชั่วคราวแต่หนังสือที่แจ้งไปที่เทศบาลบางคนได้บางคนไม่ได้อย่างป้าไม่ได้ดังบอกว่าน้องสาวได้หนังสือกิจการซึ่งไม่ตรงกับที่ชี้แจงไม่ตรงแล้วเกี่ยวกับว่าเก็บไปเนี่ยไม่รู้ว่าคนไหนตายบ้างและตายกี่คนมาเก็บมีตายจริงมั้ยก็ไม่รู้อีกไงฮะไม่มีรายชื่อมาให้ดูไม่มีรายชื่อตายจริงเท่าไหร่ตายจริงตายปลอมก็ไม่รู้ก็คือตั้งแต่ธันวาตุลาธันวาเนี่ยทุกวันนี้ก็คือติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่สิงหาเลยติดต่อไม่ได้อ่ะตั้งแต่ปลายจ้ะตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาเก็บเนี่ยน้องสาวแล้วเวลาสิ้นปีไม่เขาเคยบอกไหมปีนี้ตายติดคนเงินมีแค่นี้แล้วไม่จ่ายไม่เคยเลยเก็บแล้วหายอย่างเดียวเก็บนั่นอย่างเดียวแจ้งมาแต่ว่าถ้าคนตายเราต้องจ่ายเพิ่มไหมบ้านนี่ไงเขาเก็บบ้านอื่นตายเราต้องจ่ายเพิ่มมีอย่างนี้ไงฮะมีใช่แบบว่าพอเราส่งไปเนี่ย500เดือนละ500ถ้าบ้านนู้นตายเขามาบอกต้องเพิ่มอีก200อ๋อติดลบค่ะเดือนหน้าต้องเพิ่มไปอีกว่าติดลบเขาเขียนติดลบไหมฮะเขาก็จะนั่นเลยอ๋อที่ตายตอนก็ต้องนี่ไงต้องเพิ่มอีก500ค่ะนี่ไงเขาเขียนว่าเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าหนูส่งไป1,500ถ้าเขาตัดไว้เท่านี้แล้วนี่คือถ้ามีนู้นตายก็500ถ้าไม่ตามถามส่งก็ต้อง1,500ดิจ้านี่คือตายติดลบติดลบอย่างเดียวเล่มไม่แห้งหนูไม่ใช่เล่มของใครอันนี้เล่มของใครค่ะตรงนั้นมันนั่งกันแล้วโอ่งเป็นคนเดียวค่อยๆไปนะข้างบนเมื่อก่อนอยู่ข้างหน้าอยู่ให้ตู้ไม่คนนั้นอ่ะอายุตัดไปเรื่องอะไรนะพอผู้สาวพวกอาบอมขึ้นเดินทางมาถึงก็โอ่งเรื่องจะมาแบบแจ้งที่ว่าติดต่อประกันชาวบ้านติดต่อเขาไม่ได้อะค่ะเขาปิดหาตัวอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรไปปรึกษาพนักงานสอบสวนก่อนค่ะครับขอบคุณค่ะ